บอยพิษณุเฮรันเฉลยเพศลูกอแมนดาทอง9เดือนกว่าแล้วนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วที่ว่าที่คุณพ่ออย่างหนุ่มบอยพิษณุลิ่มสกุลจะได้เห็นหน้าลูกคนแรกหลังจากรอคอยมาหลายเดือนจนตอนนี้ภรรยาสาวอแมนดาทองโตมากแล้วซึ่งหลายคนก็ทายกันเยอะมากลูกจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงและล่าสุดในช่อง YouTube แบรดบอยกับตอนเฉลยลูกสาวหรือลูกชายใครทายไว้มาลุ้นกันบอยอแมนดาและในคลิปตอนที่ถ่ายได้อัปเดตว่ากำลังตั้งท้องได้37สัปดาห์และก่อนที่จะเฉลยเพศลูกบอยอแมนดาก็พาไปดูห้องสวยๆที่เตรียมเสื้อผ้าของชายทุกอย่างไว้ให้ลูกและในที่สุดก็ได้เจาะลูกโป่งออกมาเป็นสีชมพูถ่ายออกมาเฉลยว่าได้ลูกสาวทำเอาหนุ่มบอยเฮลั่นไปเลยบอยอแมนดากระโดดกอดกันใหญ่โดยเฉพาะหนุ่มบอยที่บอกภรรยาว่าเพราะเป็นความฝันของว่าที่คุณพ่อเลยที่อยากจะได้ลูกสาวเพราะคิดว่าต้องน่ารักอ่อนโยนมากๆแน่ๆงานนี้คุณพ่อต้องเตรียมไว้หนวดแล้วขอขอบคุณภาพบอยพิษณุอแมนดาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ